ื่องของสาวที่มีรอยสักแล้วก็โดนฆ่ารวมไปถึงมียันไอ้ไข่ปิดเหมือนกับว่าสะกดวิญญาณเอาไว้วันนี้มีรายละเอียดความคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเธอเป็นใครแล้วทำไมถึงถูกมาฆ่าตายอยู่ตรงนี้ครับคือจุดตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นพื้นที่ไร่มันสำปะหลังในทางหลวง331สัตหีบโคราชนะคะพื้นที่หมู่13ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงของจังหวัดชลบุรีแล้วจุดเนี้ยเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของไร่ร่วมกันทั้งไร่สับปะรดไร่มันเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันมืดมันเปลี่ยวแล้วมันมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวเท่านั้นค่ะคือสภาพร่างของศพเนี่ยตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกมาเลยนะคะเพราะว่ารอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าศพเนี่ยถูกปิดด้วยแผ่นไม้แล้วก็แผ่นป้ายโฆษณาเธอสวมแหวนที่นิ้วกลางด้วยแล้วก็ร่างของเธอน่ะมีรอยสักเขียนว่าบนตัวนะเขียนว่าสายเถื่อนมีรอยสักเสียนพ่อแก่กับฤาษีตาไฟที่แผ่นหลังด้วยค่ะนี่คือสภาพรอยสักบนร่างเผื่อว่าใครจะบอกรูปพรรณสัณฐานเธอได้ข้างบนเขียนว่าสายเถื่อนใช่ร่างสักสองแบบสายเถื่อนมีฤาษีแบบที่เป็นนั่งขัดสมาธิแล้วก็มีเสียนพ่อแก่อยู่ติดกันตรงนี้คือหันหน้าเข้าหากันเลยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้พูดคุยกับลูกจ้างของไร่สับปะรดตรงนี้นะคะชื่อว่าคุณแดงเนี่ยก็พาไปดูว่าตอนแรกที่เขาเห็นศพเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยตาก่อนเขาสัมผัสได้ด้วยกลิ่นก่อนค่ะคือเขาได้กลิ่นมันเหมือนซากสัตว์ตายอ่ะแล้วพอไปดูก็เหมือนตุ๊กตาแต่ดูเหมือนแขนโผล่ออกมานะคนแน่ๆด้วยความกลัวนะคะก็เลยเดินออกมาแล้วก็ให้ลูกน้องดูอยู่เหมือนเดิมคนมันกลัวคุณผู้ชมลูกน้องดูไปดูมาเฮ้ยพี่เรากลับกันเถอะแล้วก็รีบโทรบอกนายจ้างค่ะซึ่งจุดนี้ถ้าคนนอกเข้าไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็จะมีแค่ลูกจ้างเจ้าของไร่สับปะรดเจ้าของไร่มันสำปะหลังที่อยู่ติดกันมันเป็นพื้นที่ภูเขาอะคุณผู้ชมมันเข้าออกได้ทางเดียวก็สงสัยอยู่ว่าแล้วคนนอกจะเข้ามาได้ยังไงค่ะขับรถพาลงไปเก็บจุกสับปะรดไปถึงก็เจอแล้วเห็นแขนโผล่ขึ้นมานึกว่าเป็นตุ๊กตาขับรถไปจอดไกลเลยนะแล้วลูกน้องมันวิ่งมาดูว่าเห็นมีแขนว่ามีแขนเป็นเหมือนตุ๊กตาใส่แหวนหน่อยเขาวิ่งมาดูเอ้าไม่ใช่มาเป็นศพแล้วเลยก็พาลูกน้องกลับเลยไม่กล้าอยู่ไปแป๊บเดียวตรงนั้นมันเป็นทางแคบเลยผมไม่ได้มองอะไรเลยผมขับมันเป็นทางลำบากด้วยตรงนั้นอ่ะมันขึ้นเนินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือสิ่งที่เขาได้บอกเอาไว้ว่ามันเขาสงสัยเรื่องของการเอามาทิ้งนะเพราะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงในขณะที่ใกล้ๆกันนะคะฝั่งตรงข้ามมีสำนักดูดวงพลังจิตแก้คุณไสมนต์ดำด้วยแต่ทางเจ้าสำนักเขาขอไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวตรงนั้นก็แล้วกันเอาเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์เจ้าสำนักบอกนะคะว่าลักษณะการวางผ้ายันข้างหัวไหล่ มันเหมือนการข่มวิญญาณจริงๆนะครับคืออันนี้คือฟังจากที่ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามมันเหมือนกับเป็นการข่มหรือว่าสะกดวิญญาณเอาไว้อีกในนึงก็คือการเอายันมาปิดที่ตัวศพเนี่ยความเชื่อก็คือว่าเหมือนเป็นการปิดหูปิดตาของวิญญาณไม่ให้ไปตามหาคนร้ายที่เป็นคนฆ่าเขาอะค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นรูปแบบของความเชื่อเลยนะคะส่วนการที่มาเจอศพใกล้ๆกับสำนักเนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันมืดแสงมันน้อยมากมันเปลี่ยวด้วยเคยมีการฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งที่นี่เท่าที่เจ้าสำนักจับได้2ครั้งแล้วนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยมีคนมาฆ่าตัวตายย่านนี้ก็มีเลยเรียกได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเหมือนมันมีแรงดึงดูดของวิญญาณในลักษณะแบบตัวตายตัวแทนเหมือนกันค่ะวางไว้ตรงหัวไหล่ตรงอะไรเนี่ยมันคิดว่าเป็นยันที่จะแบบว่าปิดหูปิดตาเขาได้ค่ะสะกดวิญญาณนะครับคนที่ไปฆ่าเขาทำให้วิญญาณเนี่ยไม่สามารถไปดนจิตดนใจให้รู้ว่าคนไหนเป็นคนฆ่าแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบทำเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งนั้นอะมาหลอกหลอนหรือว่ามาเปิดความอะไรอะเปิดโปงในสิ่งที่คนนึงกระทำความผิดไปครับเออซึ่งท่านเจ้าสำนักบอกมันก็ไม่ได้แปลกแต่ว่าถามว่าอาจารย์สื่อสารอะไรได้ไหมมีผู้หญิงมาแบบร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าไม่มีสัมผัสอะไรไม่ได้เลย รู้แค่ว่าเขาเป็นผู้หญิงผิวดำแดงจับได้แค่นั้นค่ะส่วนเรื่องคดีความตำรวจก็พยายามที่จะเร่งหาเบาะแสเพื่อคลี่คลายคดีนะคะเพราะว่าเบื้องต้นนอกเหนือจากรอยสักทั้งคำพูดสายเถื่อนกับหน้าฤาษีเสียงพ่อแก่
ก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเกิดไปพิจารณาในรายละเอียดของไอ้ตัวผ้ายันน่ะที่วางอยู่บนร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นผ้ายันไอ้ไข่ใช่ไหมฮะมีความเห็นออกมาจากคุณแจ็คกุมารทองนะครับอันนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งลี้ลับเขาบอกว่าดูยันปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถใช้สะกดวิญญาณได้นะเพราะว่ายันไอ้ไข่ที่เห็นเนี่ยมันเป็นยันมงคลใครที่มีเก็บไว้จะช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ก็เลยยืนยันตรงนี้ว่ายันที่วางไว้บนร่างสะกดวิญญาณไม่ได้อย่างแน่นอนครับวิญญาณหรือเรื่องการสะกดวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วผ้ายันอันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องศพนะครับกับการสะกดวิญญาณใดๆเลยนะครับเพราะว่ายันอันนี้เป็นยันเรียกทรัพย์นะฮะเรียกเงินเรียกทองมากกว่าเป็นยันเกี่ยวเรื่องมงคลมากกว่าจะไม่ใช้เป็นในการสะกดวิญญาณอันนี้เป็นเรียกว่าถ้าผมเห็นหลักฐานอันนี้2 อย่างนี้ถ้าเป็นในแนวของความรู้ความคิดเห็นของผมคิดว่าเป็นการใช้โดยผิดวัตถุประสงค์นะครับเป็นการนำบางสิ่งบางอย่างมาใช้ผิดวิธีนะครับโดยที่ไม่ความรู้นะครับเป็นการอำพรางคดีมากกว่านะครับนี่แหละครับความเห็นของคุณแจ็คกุมารทองหรืออาจารย์จักรพันธ์การสมพรสนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งลี้ลับเห็นยันปุ๊บรู้ทันทีนี่เป็นยันไอ้ไข่เรียกทรัพย์นี่นามันเป็นยันมงคลที่ไม่ได้มีพุทธคุณในการสะกดวิญญาณใดๆดังนั้นเอาไปวางไว้เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยสะกดวิญญาณแต่อย่างใดนะครับในทางตรงกันข้ามคนที่ใช้อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องของพุทธคุณของยันชนิดนี้ก็เลยใช้วัตถุผิดวัตถุประสงค์นั่นเองแต่ถามชาวบ้านละแวกนี้หน่อยมีเหตุการณ์อะไรแปลกเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะมีคนไปเจอศพหรือเปล่าคุณป้าแดงครับอายุ60ปีเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าก่อนจะมีข่าวว่าเจอศพเนี่ยป้าได้ยินเป็นเสียงหมาหอนฮะแล้วเสียงมันจะหอนแบบโหยหวนหวิวหวิวครวญครางแล้วป้าเนี่ยจำได้แม่นขึ้นใจเลยว่าถ้าหมาหอนแบบนี้แปลว่ามีคนตายแปลว่าต้องมีคนตายแน่นอนนะครับก็เลยออกไปดูแล้วจากเดิมหมาเนี่ยหอนอยู่บริเวณหน้าวัดจู่ๆหมามันก็เปลี่ยนทิศหอนมันก็หันไปหอนเนี่ยทางจุดที่พบศพนะครับตอนนั้นคุณป้ายังไปคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าหมาหอนแบบนี้ต้องมีคนตายในพื้นที่อย่างแน่นอนจนในที่สุดคุณป้าก็มารู้ข่าวว่าตำรวจไปเจอร่างของผู้หญิงที่เสียชีวิตปริศนาครับเมื่อวานนี้พี่ก็ได้ยินหมามันแบบมันหอนแบบเย็นๆมันมาหอนนี่ตรงกอไผ่เนี่ยพี่ก็ต้องว่าพี่รู้จักใครแล้วเขาเสียชีวิตหรือเปล่าเหมือนบอกข่าวว่ามีใครตายอะไรประมาณนี้แหละแล้วที่วัดเนี้ยจะแปลกอย่างหนึ่งเวลาที่จะมีใครตายก็แล้วแต่มันจะมีหมาหอนถ้าตายในละแวกเนี้ยเหมือนผีไม่มีทางไปก็จะมามุ่งมาวัดเป็นความเชื่อบอกต่อกันมาหมาหอนถ้าหอนแบบปกติเราก็จะแยกได้แต่ถ้าหอนแบบมีคนตายอันนี้เหมือนคนที่รู้หรือเชื่อเรื่องนี้ก็จะรู้ทันที